คลิปในวันนี้นะครับน้องๆเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับคือว่าผมว่าทําการช่วยเพื่อนผมในการจบเกม Minecraft ไม่ได้ครับเรื่องแบบนี้เวลาจากพระเจ้าคือการที่ว่าเมื่อผมทําภารกิจที่พระเจ้ามอบให้สําเร็จนะครับสามารถที่จะกดชิปแล้วมีพลังพิเศษโผล่เข้ามาได้นะครับน้องๆโอ้โคตรเจ๋งน่ะเมื่อเราย่อเนี่ยก็จะมีพลังพิเศษเพิ่มเข้ามาแล้วผมสามารถจบเกม Minecraft ได้ง่ายขึ้นนะครับไปดูว่าคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าผมมีพลังพิเศษอะไรบ้างและเก่งแค่ไหนกดไลค์คลิปนี้ก็1 ไลค์ด้วยนะครับให้1,000ไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมช่วงนี้เหนื่อยมากแต่เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะด้วยนะครับคอมเมนต์ว่าถ้าเกิดว่าน้องๆกดย่อแล้วว่าจะได้อะไรสักอย่างในโลกใบนี้น้องอยากได้อะไรครับเดี๋ยวพี่กดหัวใจให้ไปเลยครับผมโอเคภารกิจแรกของเรานะครับผมก็คือว่าเราต้องไปต้องฆ่าไก่ได้นะครับเพื่อรับพลังอันแรกขึ้นมานะครับผมนะก่อนหนึ่งผมขอตัดต้นไม้ก่อนดีกว่าเฮ้ยผมเจอไก่ไม่ตัดต้นไม้เลยพี่ฆ่าไก่ก่อนพี่จะได้มีพลังมาช่วยเหลือทุกคนโอเคครับปึ๊บไก่ไก่นี่ไงโอเคผมฆ่าไก่แล้วครับผมจะได้เป็นเมื่อผมกดโอ้ผมกดย่อมันจะสามารถลอยบินได้ทุกคนมันบินไปแล้วอุ้ยบินได้แล้วตกมาเจ็บด้วยนะบินได้นิดหน่อยเป็นไงอุปเป็นไงความสามารถใหม่ผมหมดป่ะครับผมสุดจริงสุดจริงแฟก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 อะไรเนี่ยโอเคครับความสามารถอันแรกครับที่ผมจะช่วยพวกคุณในการจบเกมความสามารถในการบินนะครับผมอย่างที่ผมฆ่าไก่อันต่อไปผมต้องดูก่อนว่าฆ่าซอมบี้ฆ่าโกเลมโอเคตอนนี้ต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้ครับบังแล้วผมขอทำการไล่ฆ่าหมูก่อนดีกว่านะครับเพื่อทำให้มันจบเกมไวขึ้นจะได้มีอาหารใช้อาหารใช้กันนะครับทุกคนตอนนี้ผมเจอนี่ครับทุกคนที่ผมอยากเจอมากนั่นก็คือเป็นตัวของพอร์ทัลครับโอเคครับพอร์ทัลนะครับผมขอดูพอร์ทัลก่อนนะฮะหาที่อยู่ในพอร์ทัลแป๊บนึงทุกคนไปเร็วจังอะแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนอยู่ไหนผมบินได้ไงบังโอ้เป็นแบบว่าโอ้โหกำลังภายในอยากป่ะเยี่ยมไปเลยฝูงมาจากวัดเสาเหล็งเทียนเบนเบนน้องว่าหมู่บ้านเป็นทางไหนครับน้องต้องชับได้เลยครับน้องเบนจัดไปครับโอเคเราจะโอ้โหต้องเป็นอะไรไปทั้งหมู่บ้านอยู่แถวนี้แล้วล่ะเออพื้นที่เดียวกันเลยโคตรเฟี้ยวมันเฟี้ยวมากเลยครับนั้นๆโอเคฮะในคลิปนี้เราต้องทำการฆ่าเจ้าไอรอนโกเลมด้วยนะครับเพราะผมมีหนึ่งในภารกิจของผมนะครับที่บอกว่าต้องฆ่าไอรอนโกเลมนะครับนั้นๆมาลองดิมีโกเลมมาแถวนี้อะไรนี่นี่โกเลมนี่โอเคต่อยมันหมัดหนึ่งครับแล้วก็วิ่งหนีก่อนฮะแกโอ้ยผมกดเชฟเฉยอ้าวไปแล้วกูคนช่วยกูตายโอเคไม่เป็นไรผมรอดอยู่โอเคเจอได้การผักตกชวาหรอกโอเคครับผมเก็บมาแล้วฮะแล้วที่ผมฆ่าโกเลมได้นะครับมาดูว่าผมจะได้อะไร3คูณ3ครอชคืออะไรอ่ะโอ้บังอุ้ยอะไรเคโคตรโอเคกระไปไม่เห็นดูโอ้โหก็โดนพีครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้น้องเบนกับบังนะครับมาทำการไล่เก็บเตียงก่อนนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอาเตียงไประเบิดเจ้ามังกรตัวร้ายนะครับโอเคครับก็สรุปได้เลยว่าเราได้ทำของอย่างอื่นทำหายหมดเลยนะครับเบนต้องไงเดียของหายหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมลงไปตรงนี้ก่อนนะครับไปด้วยโอเคครับมามันออกไปไหนครับไปเยี่ยมหายไปแล้วโอ้จะไม่เป็นไรสองคนนี้ก็จะมีอาหารมีของอีกใช่ไหมครับมีอาหารโอเคงั้นเดี๋ยวผมขุดลงมาข้างล่างเลยตามมาโอ้ตามไปน่าจะชีวิตหาไม่เอางี้ผมรอรับคุณอยู่ลงมาเลยปลอดภัยชัวโอเคเป็นไงปลอดภัยป่ะโอเคเรียบร้อยสวยงามเกือบตายโอเคครับค่อยๆลงนะฮะหนีได้เล็กกว่าด้วยเห็นป่ะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแถวนี้ผมได้ยินเสียงสเกลตันว่ะเล็กเสียงสเกลแถวนี้อู้ตกไปซิมองเท่งอ่ะทำไมมีเสาเนี่ยใช่เหมืองป่ะอันนี้เสาพีระมิดไงเสาพีระมิดเหมืองขอบังฝากทำนั้นให้ผมหน่อยทำขวานให้ผมหน่อยเพราะว่าผมมีภารกิจต้องฆ่าสเกลตันเนี่ยฆ่าซอมบี้มีตะขวานอันนี้เอาไหมได้หมดอ่ะพร้อมลงข้างล่างยังพร้อมค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะเม็ดมาลูกเอ้ยโอเคเดี๋ยวค่อยๆลงเลยค่อยๆลงกันนะฮะน้องๆเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเชิญหนุนได้ยินเสียงโอ้โอ้เบนโอ้โหเกือบอุดรังเกือบได้เห็นสวรรค์กันอีกรอบแล้วยังไงเบนขอฆ่าคิปเปอร์ฆ่าคิปเปอร์เบนอย่าเพิ่งขอฆ่าคิปเปอร์เป็นภารกิจโอเคฆ่าคิปเปอร์เสร็จแล้วครับผมฆ่าคิปเปอร์เสร็จผมขอฆ่าสเกลฆ่าคิปเปอร์เสร็จผมดูก่อนได้พลังอะไรพลังของคิปเปอร์นะครับคิปเปอร์คอสว้าวต้องให้มันได้อย่างนี้อ่ะใช่เลยต้องยับเลยจดต้องกูกลายเป็นคอร์สให้มึงเลยนะโอเคครับผมได้คิปเปอร์คอร์สไปแล้วเลยเมื่อกี้รู้สึกว่าผมฆ่านั่นไปด้วยนะครับผมฆ่าเจ้าตัวของสเกลตันไปด้วยผมได้อะไรเนี่ยอินทิตี้ลันช์คอร์สเคผมสามารถทำให้คนอื่นลอยได้ขึ้นไปข้างบนสูงๆครับทุกคนแล้วก็ปล่อยตกมาด้วยนะครับแบบนี้ว้าว that is relatable อ่าใช่ถูกต้องคอยตกมาได้ด้วยแบบนี้เลยแบบนี้เลยคอยลอยลงมาแบบนี้เลยที่คิดเออโคตรเก่งอ่ะบังสุดยอดป่ะยอดสุดยอดวันนี้แล้วเดี๋ยวผมไปฆ่าสเกลตันก่อนมันเป็นภารกิจฆ่าสเกลตันอยู่ด้วยต
ามมาผู้คนมีอาหารกันไหมครับเนี่ยมีลูกใหญ่เลยครับตอนนี้เบนช่วยตายไปตัดไม้ให้พี่หน่อยแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราต้องทำการไล่ขุดทองขุดแล้ววันนี้เรียบร้อยก่อนนะฮะเนื่องจากว่าเราก็ต้องการอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วบ้างอะไรนะตรงนี้เหมืองพอดีนี่แต่ผมอยากได้นั่นมาผมอยากฆ่าสเกลตันอ่ะเงินภารกิจของผมอ่ะเฮ้ยเจอสเกลเกิดแล้วครับเจอสเกลเกิดแล้วเดี๋ยวผมขอฆ่าเองไอ้เงี้ยภารกิจผมโอเคฆ่าสเกลเสร็จแล้วผมจะได้อะไรมาเนี่ยไทม์ครอชเหรอไม่กดชิปเว้ยอะไรคุณเวลาเหรอนิ่งอ่ะหยุดนิ่งอ่ะต้องตัวทั้งนั้นถึงจะเดินได้ใช่เหรอเออใช่โอ้ผมได้ถ้าหยุดเวลามาครับนอนเซเว่นเซเว่นผมได้สวาร์โดโอเคครับเฮ้ยระวังซอมบี้จิ๋วนะโอเคผมกดเพชรมาแล้วครับนอนแบบชิวๆซอมบี้จิ๋วนี่ล้ำขาเลยเกินอ้าวขังมันเลยขังมันจบไปเอ้ยมันกลายเป็นซอมบี้น้ำมันดิเอางี้เอานี่ไปนี่เอาเหล็กไปต่อนี่โอ้โหใจดีไม่เป็นไรครับรวยจังครับเนี่ยแน่นอนครับเสียอุ้ยเดี๋ยวนะทีเดียวเลยเหรอใช่เนี่ยผมบอกแล้วว่าเป็นคนมีอัตลักษณ์ก็งี้แหละนะโอเคครับตอนนี้ของเราก็ครบกันแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวเราทำการสร้างนี่กันดีกว่าฮะนี่แล้วก็อันนี้ก็1 2 3 4ขุดชึบโอเคเบนจุดเลยเบนจุดมีเอาเหล็กมาไหนบางมีเหล็กมาอีกก้อนนึงเอาไปแค่นี้แหละโอเคจุดเลยเบนน้องชายเย้ไปกันดีกว่าครับผมไหนน้าแมนอยู่หน้าเบนอยู่หน้าเบนโยมีใครมีอุปกรณ์มาตีน้าแมนไหมเบนดาตัดเพชรอ่ะเมื่อไรเนี่ยใครโอเคฆ่าแล้วเว้ยไหนขอดูหน่อยสิพลังของผมหลังจากฆ่าน้าแมนได้คือเอ็นเดอร์ครอชว้าววับเฮ้ยบาเตียนไหนบาเตียนโน่ไหนวะมีแฮมปี้อยู่ไหนวะที่หันหลังเนี่ยต้องขึ้นข้างบนหน่อยถึงจะเห็นนะมันเป็นเสาอ่ะโอเคมาถึงเวลาแล้วที่ผมต้องจัดการบาสเตียนต้องทำอะไรอ่ะอาเพชรดังเหลือเพชร2เม็ดอ่ะครับอะไรเอ็นเดอร์คอร์สคิปเปอร์คอร์สเอนติตี้ลังเชอร์ทำเลยงั้นครับอันนี้แหละไปเลยถึงเวลาของพวกแกแล้วบินแล้วตกมาข้างล่างไว้อ้าวนี่เป็นดาบเองขึ้นไปให้บนสูงสุดเลยแล้วก็ตกมาทีเดียวเบนขึ้นไปหาบาเตียนเลยไปน้องชายพร้อมนะพลังใช้หมดแล้วพลังใช้หมดแล้วฮะโอเคต้องใช้ระวังหน่อยนะพลังบินอ่ะมันใช้ได้แค่ระยะจำกัดตัวทีบ้างนี่เดียวโอเคถึงโอเคโอ้ไม่บอกแล้วว่าพลังจิตมันต้องใช้แบบระวังหน่อยแล้วเราเข้าบาเตียนมาทำอะไรเหรอเราจะมาเอาสิ่งที่เรียกว่าทองแล้วก็อุปกรณ์ธนูนิดหน่อยโอเคตอนนี้นะครับหลังจากที่เราได้บล็อกทองมาเยอะแล้วนะครับต่อไปภารกิจของผมนะครับก็คือว่าผมต้องไปเอาไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนก่อนอีกนั่นก็คือเป็นกล่องต้องลงข้างบนมีกล่องนะใบนึงใช่เหรอบางเอามาแล้วเอามาแล้วมันมีแค่กางเกงฟาร์มโปรดักชั่นกางเกงทองอ่ะจังโอเคตอนนี้ผมได้ทำการเจอกับพิกลินตรงนี้ครับถือรู้สึกมันจะไม่หมดแต่ผมจะชิลกับมันหยุดเวลาสุดยอดเลยพิกลินหยุดเวลาสักนิดนึงไปจะได้ไม่ต้องยุ่งกับผมอีกก็ดีนะครับไอ้ถ้าอยู่เวลาเนี่ยผมบอกว่า OP เกินนะจริงคือใช้ชีวิตแบบชิวๆได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรมากแล้วก็ไล่เก็บของใช้ชีวิตแบบชิวๆเหมือนกันเจอธนูเมนดิ้งเอาเลยเก็บมาเลยเป็นไงเบนอยู่เวลาแล้วมันชิวป่ะอะไรพี่ชายนี่ไงดูดิโดนอยู่เวลาไปแล้วพวกนี้พี่กลินก็นะครับไม่เกินเทียบกับพลังจิตของผมขอไปเลยหนุ่มโอเคตอนนี้ผมแลกทองกับพิกลิงก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้มันแบบว่าง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตนะฮะน้องๆ Three days later okay, ครับตอนนี้ผมว่าผมน่าจะพอแล้วนะไม่น่าจะเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลเยอะกว่านี้นะผมได้เอ็นเดอร์เพิร์ลมาเยอะแล้วไม่น่าพวกนี้ก็ไม่ต้องการแล้วเนาะทำไงดีเบนไหนถ้าเกิดไม่ต้องการได้ครับถ้าไม่ต้องการเหรอไปเอาชิบหายแล้วไข่เออตายแล้วป้าหลังจากที่เราจัดการพวกนี้เสร็จนะครับภารกิจต่อไปของผมนะครับคือผมต้องทำการตามหานั่นก่อนว่าต้องหาเจ้าฟอร์ทเรสก่อนครับเดี๋ยวผมบินไปหาแล้วกัน3 hours later โอเคครับตอนนี้ครับผมเจอฟอร์ทเรสกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการชุบใช้แบบวิชาพระเอกเลยดีกว่าฮะจะพระเอกอะเก่าเว้ยเกินอุ้ยอุ้ยจับเวลาไปข้างหน้ามีเบสอยู่ไปเร็วฮึบไปชวนตีโอเคอยากกันไฟthank you ตอนนี้เบรกทำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนั้นมีเบรกอีกตัวนึงไปแล้วเดี๋ยวไปฆ่าของมึงฆ่าของมึงรู้จักเปล่ามีแต่โตอ่ะหายจากแล้วเฮ้ยข้างในมีกงว่ะบังว้าวโอเคครับตอนนี้ผมเจออีกกงนะฮะด้วยท่ามีแต่โตของผมเองสุดยอด
คตอนนี้เราขาดแค่อันเดียวครับผมเรากลับโลกปกติได้เลยฮะตอนนี้มี4ละ4ละโอเคกลับโลกปกติเลยครับทุกคนฮึบโอเคผมว่ามาหาพีระมิดก่อนนะครับตอนนี้ผมเจอพีระมิดแล้วผมอยากรู้พีระมิดนี่ใช่เลยผมบ้างแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับไปหาทุกคนแล้วกันเนาะได้ได้ได้ตอนนี้กำลังสำรวจหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหตรงนั้นก็หมู่บ้านใช่ไหมมีหมู่บ้านสีส้มอ่ะสวยสวยโอเคอะเอาของสำคัญผมมาก่อนดีกว่านั่นก็คือเจ้าตัว TNT นะครับทุกคนเตียงอะสำคัญสุดแล้วปะตอนนี้เราไปฆ่ามันก่อนดีกว่าทุกคนไปปะโอเคครับตอนนี้บางเดี๋ยวโยนเบสล็อตให้ผมหน่อยโยนเบสล็อตให้ผมหน่อยผมกำลังเบสล็อตอยู่อันนี้ไปเดินเผื่อตายกันให้ thank you กันเดี๋ยวให้หน่อยครับทุกคนโอเคฮะตอนนี้ผมขอเบสล็อตทั้งหมดนะครับมาทำการทำเจ้าสิ่งที่เรียกว่าผมจะต้องปาดวงตาเอ็นเดอร์แมนไปไงเมื่อทำอะไรที่มันสำคัญโอเคมาวิธีการปาดวงตาเอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนก็รอผมเลยเดี๋ยวผมทีพีทุกคนมาเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปก่อนนะครับโอเคแผนนี้ไปก่อนนะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราทำการเจอแล้วนะครับผมรีบไปกันเถอะนะน้องๆจะได้จบเกมกันแล้วเป็นไงพวกเป็นไงเห็นว่าพี่ฟ้าช่วยน้องๆจบเกมเนี่ยมันดีหรือเปล่าครับน้องๆมาแล้วได้ครับโอเคตอนนี้เหรอเราต้องโอ้ยค้างนิดนึงนะครับน้องๆไปขึ้นไปข้างบนเฮ้ยไปเลยวิ่งกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปย่าเสียวตัวตกโลกว่ะตกแล้วเหลือหนึ่งมาภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือว่าเราต้องทำการระเบิดเดี๋ยวพวกนี้ให้เรียบร้อยว่ะ 10 seconds later หมดแล้วสุดยอดไปจัดการจัดการมันก่อนเลยเป็นข้ามันว้าวสุดยอดโอเคครับมังกรตัวนี้นะฮะผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่ดุมจะช่วยเองดุมจัดให้หน่อยดุมทำหนึ่งแล้วหนึ่งหมดแล้วความสามารถของดุมมันไม่สามารถทำลายมังกรได้เพราะว่ามันคือราชาเว้ยราชาของเกมไมน์คราฟต์แต่ดุมสามารถฆ่าไอ้แมนได้ชูชูลงมาแล้วลงมาแล้วเบนลงมาแล้วเบนแก่แล้วมีอันเดียวโอ้โหเพิ่งตายได้บ้างอย่าเพิ่งตายเฮ้ยมีเกมอันเดียวไม่เป็นไรดุมจัดให้โอเคเกะกะดูเมาใหญ่เลยเว้ยโทษมีของไม่ได้เลยคนเนี้ยคนมีโอ้ยยิงต่อโอ้ยมาแล้วระวังยิงธนูสักก่อนยิงธนูสักก่อนเอ้ยเรียบร้อย1ดอก2ดอก3ดอกชิวๆครับสำหรับที่เป็นดุม4ดอกโดน5ดอกอุ้ยโดนแล้วอย่าคนแรงเลยแต่ตากระชีมันเนี่ยไปสู้มังกรเนี่ยเดี๋ยวกูสู้มันเองเฮ้ยมันลงแล้วโอเคสวยลงแล้วโอ้โหเวลากูเร็วจ้าวเป็นไงสุดยอดแล้วในที่สุดครับผมก็ได้ทำการกดชิปเพื่อฆ่ามังกรกลายคาอากาศนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเราจบเกมได้แล้วนะครับผมในเกมนี้โอเคทุกคนเป็นไงบ้างสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับในการจบเกมด้วยการที่ว่าผมสามารถกดชิปแบบพิเศษได้นะครับผมเฮ้ยเบนลองสู้กับกูหนึ่งดิยา